King Power เข้าใจนักเดินทางเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงมะม่วงอบแห้งไทยทิพย์มอบโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21พฤศจิกายน11วันเท่านั้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไทยทิพย์มะม่วงอบแห้งน้ำตาลน้อยแป้งน้อยแต่อร่อยมากกลับมาพบกับคนเปลี่ยนโลกในช่วงที่2กันต่อครับพร้อมที่จะเข้าชั้นเรียนกับป้าอ้วบครูสอนประจำฐานคนเอาถ่านกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเรียนรู้การเป็นคนเอาถ่านไปพร้อมๆกันเลยครับคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของพ่อนะที่พ่อพูดมีพระราชดำรัสมาตลอดเรื่องของป่านะป่าไม้อย่างที่1ที่พ่อพูดคือไม้พอกินอะไรที่มันกินได้อ่ะถ้าพริกคกมันใส่อะไรลงไปอ่ะก็ปลูกเข้าไปถูกมั้ยพริกกินได้มั้ยกาตะไคร้ขิงมะกรูดมะนาวกล้วยอ้อยมันกินได้หมดเลยขี้เหล็กสะเดามะลุมพวกนี้มันกินได้หมดเลยทุกอย่างมันกินได้หมดเลยนี่คือไม้พอกินมันสามารถเป็นสร้างรายได้เป็นเศรษฐกิจให้เราได้ด้วยเป็นไม้พอกินเนาะไม้อย่างที่2คือไม้พออยู่ไม้พออยู่เป็นไม้ใหญ่ที่ไว้สร้างบ้านมีรากแก้วอย่างลึกที่เก็บน้ําไว้ให้เราได้งั้นต้นไม้ที่มีไม้5ระดับก็จะมีรากที่เป็นระดับขึ้นมาเพื่อเก็บความชื้นจากดินขึ้นมาทุกระดับเลยก็จะมีธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์ถ้าเป็นป่าขึ้นมาก็ไม้พออยู่ก็จะเป็นไม้ตะเคียนไม้ประดู่ไม้ประค่าไม้ยางแดงไม้ยางยางนาหรือพวกพยุงพวกไม้สักอะไรที่ไม้ใหญ่ๆวันนี้เป็นไม้พออยู่เมื่อเราสปลูกไม้พออยู่เราอยากสร้างบ้านของเราเราก็มีไม้เองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อไม้ใครหรือไม่ต้องไปใช้อิฐใช้ดินทรายมาถมมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถมีพวกเนี้ยเป็นที่อยู่อาศัยเราได้แล้วแล้วก็สามารถประโยชน์คือต้นไม้ใหญ่1ต้นเถาแอร์1ตันต้นไม้ใหญ่ก็จะคายขยะไปเราหายใจนั่นคือออกซิเจนแล้วก็เมื่อมีป่าก็จะมีเครื่องกรองอากาศที่สมบูรณ์ที่สุดเลยในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ได้น้ําได้อะไรทุกอย่างเลยมีอาหารหมดเลยแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่กับเราหลากหลายเลยเพื่อนก็มีเยอะแยะจากสิ่งเล็กๆจนกระทั่งสิ่งใหญ่เลยอยู่กับเราก็ถึงบอกต้องมองประโยชน์ตรงนั้นก่อนป่าอย่างที่3คือไม้พอใช้ใช้เป็นพลังงานใช้เป็นฟืนใช้เป็นถ่านใช้เป็นโรงเรือนใช้เป็นคอกวัวคอกควายใช้เป็นพวกค้างถั่วค้างแตงค้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วสามารถเป็นอาหารได้เป็นขนมได้เป็นยาได้และเป็นเครื่องดื่มได้นี่คือไม้พอใช้ประโยชน์อย่างที่4ก็ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ํานี่คือป่า3อย่างของพ่อที่พ่อสอนเรามานะแต่บางคนยังไม่เข้าใจเรื่องของพวกนี้ก็ยังวิ่งหาเชิงเดียวอยู่ยังคิดมองตลาดอยู่บางคนยังไม่ได้คิดปลูกอะไรเลยแต่ที่จะลำเค็นแล้วว่าเอ้ยแล้วจะไปขายที่ไหนอ่ะแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะขายกิโลเท่าไหร่ล่ะแต่ยังไม่ได้ปลูกเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจหลักคิดก่อนนั่นคือปรัชญาคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อมันจะมี2หลักปรัชญาหลักแรกคือหลักคิดก่อนต้องคิดว่าเรากินอะไรบ้างอ่ะเราใช้อะไรประโยชน์อะไรได้บ้างปลูกทำแบบขี้เกียจปลูกแบบครั้งเดียวแล้วทำแบบคนจนไม่ต้องทำแบบให้ใหญ่โตหรือพึ่งเทคโนโลยีเข้ามาประมาณนี้ครับยังกิจกรรมในวันนี้ลูกศิษย์ของป๋าอ้วบได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรื่องของคนเอาถ่านคนเอาถ่านคนก็สนใจเยอะมาเปิดกิจกรรมทุกรุ่นคนก็จะมาสมัครมาเต็มหมดเลยเขาก็สนใจเรื่องของถ่านแต่ก็เราต้องพูดถึงเรื่องของหัวใจของการทำถ่านก่อนก็ต้องมาจากไหนก็มาจากป่าก่อนเนาะแล้วก็สร้างไม้พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นก่อนหมาย5ระดับนี่แหละแต่ก็ได้ผลผลิตจากถ่านมาได้คือน้ำส้มฝันไม้แล้วก็ถึงประโยชน์ว่าจากควันเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยคนมาก่อนเขาก็ถอมอาหารด้วยการลมควันพืชผักต่างๆก็เอาลมควันไว้ในฤดูกาลต่อไปไปลงดินแมลงก็จะมารบกวนเลยทำให้แตกรากได้เร็วขึ้นด้วยเขาก็มากันหลากหลายทิศหลายทางนะก็มากันทั่วหมดเลยแล้วก็สมเด็จมาทางคนในเมืองก็มีเยอะคนทางนอกๆก็มีอย่างเงี้ยบางคนก็ทำงานโรงงานก็อยากจะกลับไปบ้านแล้วก็เข้ามาติดอาวุธก่อนอะไรประมาณนี้ก็มาเรียนรู้ร่วมกันการเก็บดอกเบี้ยจากป่าคืออะไรครับป้าอ้วบเมื่อดอกเบี้ยเนี่ยเมื่อเราสร้างป่า3อย่างไม้5ดับขึ้นมาเมื่อต้นไม้โตขึ้นมาเนี่ยต้นไม้ก็เริ่มมีแขนงมีกิ่งมีก้านแล้วก็ไปตัดแต่งกิ่งไม้นี่แหละเอาลงมาเป็นดอกเบี้ยโดยที่เราไปตัดต้นทุนต้นไม้คือต้นทุนแล้วก็ตีค่าต้นไม้ต้นละร้อยต่อปีต่อต้น
สิบปีต้นละพันแล้วแล้วต้นไม้เท่าแอร์หนึ่งตันแล้วปลูกต้นไม้ไว้รอบบ้านแล้วร้อยต้นนะเท่าแอร์ร้อยตันแล้วก็มีดอกเบี้ยกินตลอดเลยคือตัดแต่งกิ่งก็แตกก็ใหม่ตัดแต่งกิ่งก็แตกก็ใหม่โดยที่ไม่ต้องไปตัดต้นทุนมาเลยแต่ก็ได้ความร่มรื่นหมดเลยได้ทุกอย่างเลยขึ้นมาแล้วกิ่งก็ทำฐานใบก็มาห่มดินหรือใบที่เป็นสมุนไพรรสขมแล้วก็เป็นหมักเป็นสมุนไพรรสขมที่ไม่ใช่ใช้ในการเกษตรได้แต่นี้เรามาพูดถึงของถ่านนะงั้นถ่านที่เราเอามาใช้เป็นดอกเบี้ยจากป่ามันเป็นไม้เล็กๆที่คนไม่เคยเข้าใจว่าไอ้ไม้เล็กๆมันจะเผาเป็นถ่านได้นะครับแต่ถ่านของเราไม่เผาให้โดนไฟโดยตรงเป็นการที่ไล่ความชื้นเป็นการอบไม้ไม่ใช่การก็ไม่ใช่การเผาไม้และการอบไม้ครับจากการเป็นถ่านขึ้นมาเมื่อได้ถ่านขึ้นมาแล้วก็ได้ของแถมที่มากด้วยคุณค่าคือน้ำส้มผลไม้ในประโยชน์ของถ่านเรามีเยอะแยะเลยนะครับผมจะให้ความสำคัญที่มากกว่าถ่านนะถ่านอย่างที่หนึ่งคือถ่านหุงต้มหรือปิ้งย่างที่เรารู้จักทั่วไปนะครับถ่านอย่างที่สองถ่านเอาไปดูดกลิ่นได้ในตู้เย็นในรถยนต์ในตู้เสื้อผ้าหรือในห้องนอนนี่ก็จะดูดกลิ่นได้หมดเลยนะครับแล้วอย่างที่สามก็คือถ่านเนี้ยสามารถเอาไปปรับสภาพดินได้เพราะถ่านจะมีแร่ธาตุมากมายเลยจะมีรูปุ่นเยอะแยะเมื่อระหว่างลงดินมันก็ทำให้ดินนั้นดีขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับปรับสภาพดินทำให้ดินนั้นมีคาร์บอนได้มากขึ้นนะครับถ่านอย่างที่4คือถ่านเพื่อสุขภาพแต่ถ่านเพื่อสุขภาพต้องเป็นถ่านไม้ไผ่กับกะลาเท่านั้นเราก็พอถ่านไม้ไผ่กับกะลาจะไม่มีมันจะไม่มียางนะครับก็เป็นสารอาหารได้แล้วสามารถเอาไปทำยาได้เอาไปทำสบู่ได้ทำเครื่องใช้ได้ไปทำแช่ผักแช่พืชได้นะครับตรงนี้ได้หมดเลยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เอาไปเครื่องกรองน้ำดื่มก็ยังได้นะครับนี่เตาถ่านของเรานะมันก็หาได้วัตถุดิบหาได้ในท้องตลาดที่หาได้ทั่วไปและราคาต่ำๆนะครับแล้วก็มีถังน้ำมัน200ลิตรนะครับแล้วก็ท่อใยหินขนาด4นิ้วแล้วก็อีกบล็อกยืนหาได้อยู่แล้วถ้าต่อสร้างเตาทั่วไปนะครับเมื่อเราทำการตัดถังผ่าถังเสร็จเราก็จะเอาไม้ใส่ไปในเตานี้แหละนะครับจะไม่ให้เตาไปอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะจุดไฟจุดตรงนี้นี่ไฟกับไม้มันห่างกันประมาณ2เมตรมันไม่ได้จุดโดยสันดาปเขาเรียกการไล่ความชื้นกระบวนการของผมเขาเรียกว่าการอบไม้เขาไม่ได้การเผาไม้มันคนละอย่างกับการเผาไม้นะเพราะชาวบ้านเขาจะจุดไฟโดยสันดาปงั้นฐานเขาถึงไม่ได้คุณภาพแล้วก็ต้องไปเอาไม้ใหญ่ๆมาเผาเป็นฐานแต่เราไม่ต้องเอาไม้เล็กๆนี่แหละมันก็จะใช้คุณภาพได้หมดเลยนะครับแล้วเผาไปอยู่ประมาณถ้าเป็นไม้เล็กๆนี้ก็วันต่อวันถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็ไม่เกิน3วันเราก็จะเห็นฐานแล้วนะครับก็จะเห็นฐานแล้วฐานก็เอามาใช้ได้ประโยชน์ได้หมดเยอะแยะเลยทุกวันนี้ธุรกิจปิ้งย่างเยอะมากเลยนะครับฐานการปิ้งย่างกับฐานมันจะมีความรู้สึกว่าหอมมากมันก็เหมือนกับแก๊สหรือเราไปปิ้งกับไฟฟ้ามันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันเราทำเตาครั้งหนึ่งก็อยู่ได้อย่างน้อย 2-3 ปีแล้วนะครับแต่ลดต้นทุนเราไม่ถึงพันบาทแต่เราซื้อถังได้ถูกมันก็จะถูกทุนเราก็จะต่ำลงไปอีกนะครับแต่เราต้องหลังคาหน่อยนะอย่าให้เขาโดนน้ำถ้าโดนน้ำถังเราก็จะพุไวนะครับแต่ถ้าเราเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไม่เกิน20ครั้งหรือ25ครั้งถังเราก็จะพังแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นฉนวนหุ้มเขาแต่เราหุ้มเขาจะอยู่ได้นานกว่านะครับอยู่ได้นานกว่าและเก็บความร้อนได้ดีกว่านะครับอันนี้กระบวนการที่เราจะทำน้ำส้มขวัญไม้นะครับเมื่อเตาเนี้ยอยู่อุณหภูมิ85หรือ90องศาก็เกิดกระบวนการควันบ้าเมื่อควันบ้าแล้วเราก็ใช้ท่อตัวเนี้ยมารอดักเก็บน้ำส้มขวัญไม้แต่เราป่องนี้เราไม่ได้ปากกับป่องนะต้องห่างหนึ่งคืบแล้วก็ใช้กาบกล้วยหรือใช้บังคับควันให้เข้าไปในท่ออันนี้ผมจะทำการดักเก็บน้ำส้มขวัญไม้แต่ว่าเอากาบกล้วยมาเพื่อบังคับควันให้เข้าท่อถ้าเราไม่มีกาบกล้วยบังเลยเนี่ยลมมันจะพัดควันไปทางอื่นมันก็จะไปเข้าท่อเนาะผมใช้กาบกล้วยอันนี้แหละบังคับเพื่อให้ควันเข้าท่อไปเมื่อควันเข้าไปในท่อก็จะเป็นการควบแน่นก็จะเป็นไอเหงื่อเมื่อเป็นไอเหงื่อก็จะไปหยดน้ำหยดลงมาสู่ถังนี้นะครับสู่ถังนี้
แต่ตรงนี้เราจะไม่ต้องปิดสนิทนะให้มีควันออกบ้างไปสัมผัสกับอากาศบ้างถ้าเราปิดสนิทเลยน้ำส้มผลไม้ออกมาจะดำปึ๊ดเลยมันก็จะไม่ใสนะครับก็จะดำหมดเลยน้ำส้มผลไม้ที่ดีต้องสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้นะครับสีอย่างนี้นะสีที่เรียกสีชาๆอันนี้ต้องตั้งไว้อย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนอันนี้ยังไปใช้ประโยชน์เลยไม่ได้นะต้องทำให้บริสุทธิ์ก่อนถ้าทำให้บริสุทธิ์จะใสกว่านี้นะครับจะใสกว่านี้จะสีน้ำตาลอมแดงนะครับอันนี้คือน้ำส้มผลไม้ใหญ่ประโยชน์ใช้การเกษตรได้ครัวเรือนได้ในปศุสัตว์ได้หมดเลยประโยชน์ของน้ำส้มผลไม้ใช้ในการเกษตรได้มันจะเป็นฮอร์โมนพืชเป็นสารปรับภูมิดินเป็นสารไล่แมลงและกำจัดเชื้อราและกระตุ้นให้จุลินทรีย์มันทำงานได้ดีขึ้นนะครับถ้าใช้ในการใช้ในครัวเรือนก็รักษาแผลสดได้แผลเรื้อรังได้น้ำกัดเท้าได้ป้องกันยุงได้แล้วก็ป้องกันระงับการกัดจากกินตัวเราได้ใช้สบู่ก็ได้ผสมน้ำอาบก็ได้ซักผ้าก็ได้ล้างจานก็ได้หมดเลยหรือใช้ในปศุสัตว์เมื่อกินพื้นคอกเรามีกลิ่นก็ผสมน้ำ1:100คือน้ำส้มผลไม้1ลิตรผสมน้ำ100ลิตรก็ราดลดพื้นคอกไปมันจะไม่มีกลิ่นเลยแมลงวันก็จะไม่มาวางไข่หรือสุนัขเราเป็นขี้เลื้อนเราสามารถอาบน้ำได้ก็ป้องกันพวกเห็บหมัดได้ด้วยแล้วก็รักษาพวกขี้เลื้อนได้ด้วยแล้วก็สามารถเอาผสมน้ำให้สัตว์กินได้แต่ต้องผสมในอัตราที่ต่ำนะถ้าอัตราที่สูงสัตว์เราอาจจะมีมูลที่เหลวเนี่ยก็อาจจะป่วยได้เหมือนกันดังนั้นการใช้ห้ามแถมนะครับถ้าแถมมันจะมีโทษกับสัตว์หรือมีกับต้นไม้เราได้หมดเลยนะครับเพราะน้ำส้มผลไม้จะมีกรดน้ำส้มอยู่ 3% ดังนั้นเวลาใช้อย่าให้เข้าตานะครับต้องหลีกเลี่ยงนะอย่าให้เข้าตาเราเพราะจะกัดสายตาเราด้วยนะครับดังนั้นแมลงไม่ได้โดนตัวแมลงเนี่ยมันจะไปตายทันทีมันจะไม่ลอกคราบไม่กินอาหารมันจะตายภายใน5วันหรือ7วันเมื่อโดนไข่เขาจะฟอเป็นการตัดวงจรไปในตัวแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนคือถ้าล่อล่าลงดินเนี่ยมันจะไปฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อจากดินที่เป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอะไรนี้ด้วยแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้มันจะตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเก็บไว้ได้ 3-6 เดือนแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้นะครับอันนี้บริสุทธิ์แล้วข้างล่างคือสารทาที่มีกระบอกอันนี้คือสารก่อมะเร็งสารทาเอาข้างบนนี้ไปใช้นะครับในการเกษตรหรือในครัวเรือนในปศุสัตว์ได้ถ้ายังขุ่นอย่างนี้ยังไปใช้ไม่ได้นะหรือยังดำอยู่ห้ามไปใช้นะครับต้องเก็บไว้ในที่ร่มให้ได้ก่อนตอนนี้ก็เริ่มสารทาเริ่มตกตะกอนแล้วเห็นไหมดำๆเริ่มตกตะกอนลงมาแล้วแต่ยังไม่บริสุทธิ์จริงต้องใช้ให้ระบริสุทธิ์ก่อนคือจะสีเป็นแบบนี้เลยเวลาเราเอาไปใช้ก็ใช้แบบการลักน้ำเอาสายยางเนี่ยแย่ลงไปแต่ไม่ต้องให้ถึงก้นนะแล้วก็เป่าออกมาน้ำต้นผลไม้ก็จะไหลออกมาแล้วทำแบบการลักน้ำสายบัวแย่ออกไปยังมีเรื่องราวน่าสนใจจากชีวิตของครูสอนคนเอาถ่านท่านนี้ให้ติดตามกันต่อครับเพราะป่าอวบไม่เพียงรอบรู้และเชี่ยวชาญในทักษะการเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้เท่านั้นแต่ท่านยังมีองค์ความรู้ในเรื่องดินน้ำป่าและพันธุ์ข้าวโบราณอีกด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ